สวัสดีครับวันนี้เข้ามาอยู่ในช่องบ่าต้อม All New Channel นะครับวันนี้ไม่ได้เข้าป่าหาอยู่หากินครับพี่น้องวันนี้บ่าต้อมได้ออกมาทำบุญครับพี่น้องอยู่ที่วัดถ้ำเสือนะครับบ่าต้อมมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆในวัดนะพี่น้องวัดถ้ำเสือสวยนะพี่น้องบรรยากาศโดยรวมหลังจากฝนตกพี่น้องบรรยากาศสวยงามมากพาลูกหลานมาครับพี่น้องพาลูกหลานมาตอนนี้ลูกหลานไปก่อนนะชมบรรยากาศที่สวยกับบ่อต้มได้เลยพี่น้องสวยงามนะพี่น้องเชิญชวนพี่น้องเข้ามาเที่ยวได้เลยครับพี่น้องสวยพี่น้องอันนี้ศาลาหลวงปู่ทวดเชิญเข้าบูชาวัตถุมงคลครับตรงนี้สวยพี่น้องสวยงามนะพี่น้องนะเดี๋ยวบ่อต้อมจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะพี่น้องนะนี่เป็นซุ้มประตูมหาโพธิสัตว์นะครับข้างในจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่เดี๋ยวบ่อต้อมพาเข้าไปดูดูชมพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมครับบรรยากาศโดยรวมวันนี้นักท่องเที่ยวน้อยครับหลังจากประสบปัญหาโรคโควิดนักท่องเที่ยวเลยน้อยลงบรรยากาศสวยๆน้องให้พี่น้องได้ชมรับชมบรรยากาศสวยๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาสวยงามนะพี่น้องลิงก็เยอะนะพี่น้องแต่วันนี้ลิงไม่ลงมานะจะมีโอกาสได้เห็นลิงกันเราวันนี้ลิงไม่ลงพี่น้องโอ้ที่บ่อต้มเคยมาลิงเยอะคนน้อยนะพี่น้องคนเงียบเลยนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่คือวัดถ้ำเสือ
เดี๋ยวมีวัดตรงไหนสวยๆเดี๋ยวบ่าต้อมจะพาไปชมไปทำบุญด้วยกันกับบ่าต้อมให้พี่น้องได้ไปทำบุญเผื่อพี่น้องเห็นสวยๆแล้วพี่น้องอยากมาสวยจริงนะครับสวยนะครับพี่น้องเชิญชวนครับขอเชิญชวนบอต้อมเชิญชวนพี่น้องนะชาว YouTube ทุกท่านเข้ามาเที่ยวในจังหวัดกระบี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดถ้ำเสือสวยงามแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อต้อมพาขึ้นไปดูวัดถ้ำเสือข้างบนนะพี่น้องไปขึ้นขั้นข้างบนอย่าดื้อนะลูกนะนี่เป็นถ้ำเสือพี่เป็นห้องเดี๋ยวผมขออนุญาตมอยปู่แป๊บตั้งละเหรียญด้วยละเหรียญตั้งข้างบนนี่เป็นพระแก้วมรกตครับประดิษฐานอยู่สวยงดงามครับสวยงามครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้อง
บ่าต้อมมาพาพี่น้องมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆของวัดถ้ำเสือเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าต้อมออนนิวชาแนลด้วยนะครับช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าต้อมหน่อยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับแล้วก็บ่าต้อมทำคลิปสวยๆใหม่ๆไปทำบุญตรงไหนสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ตรงไหนของจังหวัดกระบี่ถ้าบ่าต้อมมีโอกาสไปบ่าต้อมจะถ่ายมาให้พี่ให้น้องดูเผื่อพี่น้องได้อยากมาเที่ยวในจังหวัดกระบี่บ้างบรรยากาศสวยๆนะพี่น้องวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องผิดพลาดการใดขออภัยนะครับวันนี้สวัสดีครับ